สวัสดีครับมาร่วมเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกับรายการ Discovery Health Tips ครับช่วง Health Discovery สนับสนุนโดยวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตคุณผู้ชมครับในวันนี้รายการของเราก็ยังอยู่กับเรื่องราวของธาตุไฟนะครับแต่เรื่องของไฟที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้เป็นเรื่องของไฟที่อยู่ในใจของเรานะครับก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวต่างๆตอนนี้เราไปชม VTR กันก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้รายการของเราก็ได้นำเสนอเรื่องราวของธาตุไฟกันไปบ้างแล้วนะครับในวันนี้เราก็จะยังอยู่กับเรื่องราวของธาตุไฟกันอีกเช่นเคยแต่เป็นเรื่องราวของไฟสุมสวงหรือว่าไฟในใจของเรานั่นเองครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญของเราก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวต่างๆของธาตุไฟที่ส่งผลต่อจิตใจและส่วนอื่นภายในร่างกายของเรากันนะครับอดใจรอกันอีกสักครู่เดียวช่วงหน้าเราได้ทราบถึงเรื่องราวของไฟสุมสวงกันแน่นอนครับไฟในกายและไฟในใจจะแตกต่างกันอย่างไรอีกสักครู่ทราบคำตอบแน่นอนครับแต่ตอนนี้ผมก็มีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมในช่วง Healthy Wealthy ครับช่วง Healthy Wealthy สนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตอลิสต์ต้นวายของเรานะคะเป็นการตกแต่งร้านที่เต็มไปด้วยธรรมชาตินะคะซึ่งทางร้านแบ่งออกเป็นทั้งหมด4โซนห้องแรกของเราคือห้องไวท์รูมค่ะจะเป็นห้องตกแต่งสไตล์วินเทจสีขาวส่วนโซนที่2นะคะจะเป็นห้องแบ็ครูมค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการสไตล์คาเฟ่ค่ะส่วนโซนที่3เป็นในส่วนของอินดอร์จะเป็นห้องเลฟรูมค่ะห้องนี้จะให้ความรู้สึกอบอุ่นถึงธรรมชาติมีต้นไม้อยู่ภายในห้องนะคะและทั้งหมดนี้นะคะได้รับการตกแต่งจากฝีมือของพี่วิศิริวิทย์ยุบำรุงค่ะนักจัดสวนมือหนึ่งของประเทศไทยค่ะและในส่วนของอาหารของร้านอลิสต้นไวน์นะคะได้มาจากคุณแม่นะคะที่เคยเปิดร้านอาหารไทยชื่อต้นโพเมื่อ30ปีที่แล้วนะคะซึ่งเป็นอาหารไทยสูตรโบราณนะคะแล้วเราก็ยังมีการนำมาผสมผสานเป็นอาหารฟิวชั่นให้กับลูกค้าหลากหลายวัยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานหรือครอบครัวก็สามารถมาทานได้ครบทั้งครอบครัวเลยค่ะวันนี้จะมาแนะนำเมนูต้มกะทิสายบัวปทูนะคะส่วนผสมก็จะมีกะทิสายบัวปทูน้ำตาลปี๊บน้ำปลาหอมแดงน้ำมะขามเปียกค่ะขั้นตอนแรกจะใส่กะทิลงไปนะคะกะทิเราจะใช้หัวกระหางผสมกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้หางเกินไปก็ความมันจะไม่มีถ้าใช้หัวมันก็จะข้นเกินไปนะคะขั้นตอนต่อไปพอกะทิเดือดใส่หอมแดงลงไปนะคะใส่น้ำปลาลงไปค่ะมะขามเปียกนะคะลงท้ายด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะก็จะใส่ปลาทูนึ่งลงไปนะคะแต่เราอย่าคนนะคะเพราะถ้าเราคนไปนะมันจะคาวค่ะปลาทูนี่เราใช้ปลาทูนึ่งของแม่กองตัวมันจะอ้วนๆนะคะต้มกะทิสายบัวปลาทูของเรานะคะจุดเด่นก็อยู่ที่ปลาทูแม่กองค่ะที่เราเอามาต้มก่อนเพื่อให้ดับความคาวนะคะส่วนน้ำกะทิของเราก็เป็นน้ำกะทิคั้นสดๆค่ะสูตรโบราณเป็นของคุณแม่ค่ะถ้าใครยังไม่เคยทานมาลองชิมที่ร้านได้นะคะเสร็จแล้วนะคะต้มกะทิสายบัวปทูจากร้านอาหารอลิสต้นไวน์ค่ะร้านอลิสต้นไวน์ของเรานะคะตั้งอยู่บนถนนเกษตรนวมินทร์ใกล้แยกลาดปลาเขานะคะสังเกตต่อหม้อ55ได้ค่ะเปิดให้บริการทุกวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์จะเปิดเที่ยงถึง5ทุ่มค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์เปิด 11:30 ถึง5ทุ่มค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารของทางร้านได้ที่ Facebook Fanpage นะคะหรือ IG Alison Wine นะคะหรือจะสอบถามข้อมูลหรือว่าสอบถามการเดินทางมาที่ร้านหรือว่าจะสำรองที่นั่งนะคะได้ที่เบอร์0917355868หรือ025702114ค่ะไฟสูงทวงมันเกิดจากอะไรได้บ้าง1มันเกิดจากการใช้ชีวิตสนับสนุนโดยไทยออนไบโอเทคช่วง Health Talk วันนี้เราก็อยู่กับนายแพทย์แผนไทยคมสันธินกรณ์ณอยุธยาอ
และนายแพทย์แผนไทยกวินทราวิบูลงามนะครับแขกรับเชิญของเราจะมีความรู้ดีๆอะไรมาฝากไปชมกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับการแพทย์แผนไทยอีกและเราก็จะมาพูดถึงศิลปะของการแพทย์แผนไทยในการรักษาผู้คนวันนี้เรามาพูดเรื่องไฟต่อจากคราวที่แล้วครับผมคราวที่แล้วเราอธิบายภาพของไฟภาพกว้างๆเนาะว่าในการแพทย์แผนไทยเนี่ยไฟมันหมายถึงอะไรครับนะแล้วเราก็สรุปว่าสรุปเกิดท่านผู้ชมเพิ่งดูตอนนี้ไม่ได้ดูตอนที่แล้วเราบอกว่าไฟมันคือความร้อนครับปิดตาแปลว่าไฟกำเดาแปลว่าไฟครับผมเตโชก็ยังแปลว่าไฟอยู่ไฟครับแล้วไฟอ่ะไฟก็คือไฟเห็นไหมครับทุกอย่างในการแพทย์แผนไทยมีแต่คำว่าไฟหมดไฟมีกี่ไฟในการแพทย์แผนไทยมี4ครับผม4ไฟประกอบไปด้วย1ไฟอุ่นกายครับผมสันตปัตตีไฟย่อยครับผมปรีนามัคคีครับผมแล้วก็ไฟละสัมนาสายครับปารีไทยหักขีครับแล้วก็ไฟแห่งชีวิตครับผมชีระนักขีครับเรามีไฟถึง4ไฟแล้วเราก็บอกอยู่ว่านอกจากมีไฟแล้วมีกำเดาครับกำเดาก็คือผลของไฟใช่ไหมใช่ครับมีกำเดากี่กำเดากำเดาก็4กำเดาไฟมี4กำเดาก็มี4ถูกไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นแล้วไฟเนี่ยมันเกิดขึ้นมีไฟนอกกับไฟในครับไฟในก็คือไฟในกายครับไฟนอกก็คือไฟจากภายนอกที่มากระทบกับเราความร้อนภายนอกมาจากฤดูอุตุการและประเทศครับเรามีความร้อน2ความร้อนเรามีไฟภายในเรามีไฟภายนอกครับแล้วหน้านี้มันหน้าร้อนครับผมไฟภายนอกมากระทบไฟภายในให้ร้อนครับร้อนกายไหมครับร้อนครับผมพอร้อนกายมันร้อนอะไรอีกครับร้อนใจครับมันร้อนใจดุดดังไฟสุมสวงใช่ไหมครับครับผมเหมือนชื่อละครเลยครับไฟมันสุมอยู่ในสวงสวงแปลว่าใจมันคือความร้อนภายในใจครับไฟละสัมละสายไฟมันจะสุมค่อยในสวงมันจะทำให้เกิดความละสัมละสายครับผมในการแพทย์แผนไทยเราว่าไว้อย่างนั้นแต่เราก็บอกอีกว่าในการแพทย์แผนไทยเรามีความว่าเครียดไหมต้อมไม่มีครับผมเรามีแต่คำว่าอะไรกวินทราวิตกกังวลครับผมแล้ววิตกกับกังวลมันเหมือนกันไหมมันมีความเหมือนที่แตกต่างอย่างเช่นครับผมอาจารย์จะบอกท่านผู้ชมทางบ้านวิตกกับกังวลไม่เหมือนกันตอนนี้หมอต้อมกำลังวิตกเพราะไม่เคยออกทีวีต้องมาออกทีวีครับผมแต่พอออกทีวีเสร็จแล้วความวิตกหายไปถูกไหมใช่ครับผมเห็นไหมมันเกิดขึ้นแล้วก็จบมันเคลมไวมาเร็วไปเร็วใช่ไหมครับผมแต่ถ้าเผื่อกังวลกังวลนี้นานเลยหมอก็มาต้อมกังวลไปจนกระทั่งมันออกอากาศใช่ไหมมันอาจจะอีกนานถูกไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นมันคือความกังวลวิตกสั้นกังวลยาวครับผมแล้วหมอไทยเขาละเอียดเขาบอกไปอีกว่าถ้าวิตกมันมาเร็วไปเร็วจะเกิดไฟหรือกำเดาเกิดกำเดาครับเกิดกำเดาแต่ถ้าเผื่อกังวลมันทอดไปนานๆเกิดไฟหรือกำเดาเกิดไฟครับเกิดไฟเห็นไหมครับแล้วอันไหนอันตรายกว่าระหว่างวิตกกับกังวลวิตกน่าจะวิตกมันอันตรายกว่ามันมาเร็วไปเร็วคือหัวใจวายตายไปเลยครับเคยดูไหมอะไรนะดูทีวีเชียร์บอลนะครับแล้วช็อกหมดสติหน้าเวทีครับผมเพราะตอนนี้มันเกิดความดีใจสุดขีดใช่ไหมครับพอเกิดความดีใจสุดขีดคือความตื่นเต้นสุดขีดใช่ไหมมันลุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดไฟใช่ไหมครับแล้วเกิดลมใช่ไหมลมจะไปต้องใจเป็นลมหมดสติลมต้องใจเราเรียกหาไทยวาปะครับผมแล้วไฟสูงสวงมันเกิดจากอะไรได้บ้างหนึ่งมันเกิดจากการใช้ชีวิตหมายถึงว่าเป็นคนมีจริตจักร้านคนวิตกกังวลมาแต่ไหนแต่ไรครับอันนี้แก้ได้ไหมอันนี้แก้ไม่ได้ขอประทานโทษท่านผู้ฟังมันไม่ใช่คำหยาบเขาเรียกว่าสันดานมันแก้ไม่ได้ครับนิสัยยังแก้ได้ถูกไหมแต่สันดานนี่มันคือนิสัยถาวรมันอยู่กับเรานานจะแก้คนคิดมากมาให้คิดมากมันแก้ได้ไหมไม่ได้ครับก็ตัวตนเขามันเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับผมสองเกิดจากร่วมครัวเป็นภาษาที่แปลกมากเลยหมอไทยก็ใช้ร่วมครัวคือเป็นเรื่องภายในครอบครัวครับนอกจากนั้นมันเจอจากอะไรได้อีกอาชีพอาชีพก็ได้ครับผมอาชีพพวกเครียดไงครับมีความเครียดเป็นอาจินมีความวิตกกังวลเป็นอาจินไงไม่รู้จักจบห
คนปฏิสนธิธาตุไฟครับคนธาตุไฟยิ่งจะเป็นยังไงไฟสูงสวงไหมสูงสวงยิ่งไฟสูงสวงไอ้นี่ที่บอกไปเมื่อกี้คือมูลเหตุครับเหตุมันคืออะไรเหตุมันคือหนึ่งครับนอนไม่หลับกระสับกระส่ายพลิกตัวไปพลิกตัวมาครับมีอะไรอีกหมอต้อมว่าไปกดไหลย้อนครับผมมีอะไรครับอ่อนเพลียเดี๋ยวเรื่องอ่อนเพลียมันเป็นซีรีส์เลยนะครับในวิชาการแพทย์แผนไทยเขามีสิ่งซีรีส์ในเรื่องของอ่อนเพลียแล้วความเหนื่อยความเพลียความเครียดความวิตกความกังวลจากความร้อนต่างๆเหล่านี้นี่แหละมันจะทำให้เกิดอาการเหนื่อยอ่อนเพลีย4แบบในการแพทย์แผนไทยครับเอาละครับเรื่องราวของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อใน Discovery Health Tips ครับ Healthy Insight โดยวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการท่านผู้ชมครับพอเราปั่นน้ำครึ่งใช่แล้วเนี่ยกินเปล่าๆไม่อร่อยคุณต้องบีบมะนาวเข้าไปด้วยนะครับมะนาวเนี่ยมันมีสารชื่อไลโมนอยด์เหมือนฟังแล้วมันนอยด์เลยกันนะครับตัวเนี้ยมันป้องกันมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญยังช่วยแก้ปัญหาใครที่เป็นปัญหาเรื่องกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อยๆเพราะฉะนั้นคุณปั่นครึ่งใช่แล้วบีบมะนาวเข้าไปลูกหนึ่งรสชาติอร่อยครับพอเกิดไฟใจขึ้นจะกระทบไปที่สำนาวาตะทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นช่วง Health Tips สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มรกตรู้เร็วเฮลตี้กับแทมารีนคลินิกให้คุณได้ร่วมสนุกตอบคำถามสุขภาพประจำวันกับรายการ Discovery Health Tips สำหรับวันนี้ในคำถามที่ว่าดอกไม้อะไรที่ใช้เพื่อรักษาอาการเป็นไข้ข้อ A ดอกดาวเรืองข้อ B ดอกพยอมเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงพิมพ์ A หรือ B เว้นวรรคตามด้วยชื่อและนามสกุลของคุณส่งมาที่ข้อความหรืออินบ็อกซ์ใน Facebook Fanpage รายการ Discovery Health Tips ผู้โชคดีที่ตอบถูกรับกิฟต์วอยเชอร์มูลค่า 3,000 บาทจากแทมารีนคลินิกไปเลยค่ะกลับเข้าสู่ช่วง Health Tips ครับช่วงนี้แขกรับเชิญของเราจะมาพูดถึงอะไรกันต่อเราไปชมกันเลยนะครับหมอไทยเขาจะดูเลยว่าคนไข้มาหาเขาเนี่ยมันเพลียตรงไหนมันเพลียกายก่อนมันกระทบใจหรือยังหรือมันยังไม่กระทบหรือจากกายมันไปกระทบใจแล้วเพราะเวลาแก้เขาแก้ไม่เหมือนกันเขาจะใช้ยาเขียวเพื่อเอาความร้อนในกายลงแต่เขาใช้ยาหอมเพื่อเอาความวิตกกังวลในใจลงชื่อยาแต่โบราณครับอันนี้ชื่อแต่โบราณเป็นชื่อสามัญ นะทั่วไปอยู่ในคัมภีร์ทางการแพทย์แผนไทยครับเรามีชื่อยาเท่มากเลยครับอันแรกหมอก็รู้จักยาอะไรยากล่อมอารมณ์ยาหอมกล่อมอารมณ์เดี๋ยวอันอื่นหมอไม่รู้จักละแต่อาจารย์รู้จักครับยามหานิทรายาแสนสุขครับยาสุขสำราญยาสลานใจยาสว่างอารมณ์ใหญ่เข้าใจทางนั้นเห็นไหมครับแล้วหมอไทยเขารู้นี่ว่าถ้าเผื่อคนไข้ของเขามาในหน้าร้อนอย่างเงี้ยหรือมาเพราะว่าอาการทางใจเนี่ยเขาก็จะวางยาหอมเหล่านี้เพื่อรักษาอาการทางใจอย่างข้างหลังอาจารย์เนี่ยมีเยอะแยะเลยอันนี้ดอกเคยได้ยินไหมมีดอกพิกุลร่วงหรือละครเรื่องอะไรก็ไม่รู้อันนี้ดอกพิกุลแห้งหมอดมครับดมดีครับหอมและจะหอมออกเย็นๆครับในการแพทย์แผนไทยเราจะว่าถึงเรื่องรสมีรสที่9เราเรียกว่ารสหอมเย็นครับและเป็นรสเดียวเท่านั้นที่เข้ากายอยู่ใจก็ที่ใจครับเข้าที่ใจครับเพราะฉะนั้นเวลาหมอไทยเขาจะปรุงยาหอมเกี่ยวกับใจเนี่ยเขาจะใช้ของหอมเย็นใช่ไหมครับอันนี้ดอกหูราใช่ไหมครับก็จะหอมอีกแบบนึงแล้วดอกไม้แต่ละดอกมีสรรพคุณไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวอาจารย์ลงหยิบให้ดูอันนี้ดอกอะไรหมออันนี้หาไม่ค่อยมีหมอรู้จักไหมต้องรู้จักไหมหอมครับเรารู้จักไหมไม่รู้จักบอกอาจารย์ไม่รู้จักครับผมดอกหอมครับโอ้ใช
ชั้นหนึ่งเลยครับดอกพยอมแก้ไข้ชั้นดีทำให้ร่างกายเย็นดีที่สุดครับเป็นดอกไม้แก้ไข้ครับเป็นดอกไม้แก้ไข้คนโบราณเนี่ยเวลาเขาตัวร้อนมากๆเนี่ยถ้าเผื่อว่าหน้านั้นดอกพยอมมันจะบานใช่ไหมครับเขาก็จะเอาดอกพยอมเนี่ยที่บานเนี่ยคนโบราณเขาทำอย่างนี้ดอกไม้แต่ละดอกแต่ละชนิดเนี่ยมันบานเป็นดอกไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเสร็จแล้วแต่ละอย่างมีน้ำมันหอมระเหยอยู่ไหมครับมีคนโบราณเขาทำนี้เขาจะเอาเสื่อไปปูใต้ต้นนี่มันไม้ยืนต้นทั้งนั้นถูกไหมเนี่ยแล้วรอดอกมันร่วงลงมาพอมันร่วงลงมามันก็จะร่วงมาบนเสื่อใช่ไหมแล้วเขาก็รวบเสื่อลงเอาไปตากให้แห้งแล้วเก็บไว้ใส่ขวดโหลไว้กินยามหน้าร้อนมาอีกอันนึงเราเรียกพิกัดยาครับเพื่อแก้ร้อนข้างในและแก้ร้อนใจแก้ร้อนใจเราเรียกว่าพิกัดเกสรทั้ง5เกสร5พิกัดเกสรทั้ง5ประกอบไปด้วยเป็นมะลิครับผมพิกุลบุญนาคสารพีแล้วก็เกสรบัวหลวงครับผมนี่ครับพิกุลนี่บุญนาคแล้วมีอีกอะไรนะมะลิมะลิครับผมเกสรบัวหลวงเราไม่ได้เอามาครับพวกนี้เราเรียกว่าพิกัดเกสรใช้เข้าทางอาการทางใจครับผมทําให้อารมณ์สงบมั้ยใจเย็นขึ้นมั้ยไฟจะได้ไม่สูงส่วงครับเพราะถ้าเผื่อไฟสูงส่วงเมื่อไหร่มันจะกระทบกายไหมกระทบครับจะเกิดอาการต่างๆนานา108,009ในโบราณวิธีเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้พอเกิดไฟทางใจขึ้นหมอนั่งเฉยพอเกิดไฟใจขึ้นจะกระทบไปที่สมนาวาตะทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อแน่นจุกเสียดกดไหลย้อนหรือเขาเรียกความเครียดลงกระเพาะเนี่ยคนสมัยนี้เขาเรียกเราบอกว่ากระทบที่สัมมนาวะไฟใจเนี่ยกระทบสัมมนาวาตากรเสร็จแล้วมันก็ความร้อนมันจะพุ่งปู๊ดขึ้นมาจนถึงลิ้นปี่จะแน่นหน้าอกพอถึงลิ้นปี่ปั๊บมันจะเสียดป๊าดเข้าไปที่หัวใจเรียกหาไทวาตาครับแล้วถ้าเผื่อมันรุนแรงมากมันจะเกิดอาการสัทธกะวาตามันจะตื้นลงมาอย่างนี้เลยครับใช้เขาเรียกอะไรเนาะสัมผัสฮาร์ดแอทแทคและอีกทางนึงที่มันเกิดเพราะเกิดความร้อนมากมากความร้อนจะสะสมอยู่ที่ช่องท้องที่เขาเรียกว่าสมนาวาตะและความร้อนเนี่ยมันจะพุ่งปื้ตรงเข้าจิวหาครับจิวหาอะไรจิวหาสะดมจิวหาสะดมทำให้เกิดอาการสโตรกอย่างหมอว่าคืออาการอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วทั้งหมดเกิดจากความร้อนไหมเกิดจากความร้อนเกิดจากไฟกายและไฟใจเห็นไหมว่าเครียดฟุ้งซ่านวิตกกังวลมากๆเสร็จแล้วมันเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอามาพึ่งอัมพาตได้ไหมได้ครับได้อ้อวันนี้เราคุยกันมาเยอะเนาะแล้วทั้งหมดถึงเรื่องของไฟใจครับที่เราเรียกว่าไฟสูงสว่างครับผมสูงอยู่ไหนสูงอยู่ตรงนี้และนั้นทั้งหมดก็คือเรื่องราวกับไฟใจทั้งหมดครับวันนี้ก็คงเท่านี้เนาะไว้ตอนหน้าพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมกับเรื่องราวของอาการไฟสุมสวงไฟที่เกิดขึ้นภายในใจจนส่งผลให้เกิดอาการต่างๆตามมารวมไปถึงยาที่ใช้ในการรักษาต่างๆนะครับหากคุณผู้ชมสนใจในเรื่องของการแพทย์แผนไทยก็อย่าลืมที่จะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนทำการรักษาทุกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนายแพทย์แผนไทยคมสันธินกรณ อยุธยาและนายแพทย์แผนไทยกวินทราวิบูลงามที่มาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ดีๆกับเราในวันนี้นะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตธรรมรินทร์คลินิกบริษัทไทออนไบโอเทคน้ำมันพืชมรกตและน้ำมันพืชเอเมอรัลด์กลับมาร่วมเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกับรายการ Discovery Health Tipsทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง MCOT Family สำหรับวันนี้สวัสดีครับส่วนใหญ่พอเข้าหน้าร้อนถึงแม้เปิดแอร์นอนบางทีเรารู้สึกนอนไม่หลับไหมมีครับนอนไม่หลับแล้วมันกระสับกระส่ายไหมครับในมะลิลามีน้ำมันหอมระเหยไหมมีครับผมมีเราจะทำน้ำเตยหอมมะลิลาที่ไม่เหมือนใครในประเทศไทย